นี่มันนี่มันออกเฮ้ยแม่เป็นไรหรอครับแม่โดนอะไรครับยายไม้ลูกยายไม้มันยายไม้คุณทำอะไรแม่ผมอ่ะแม่ไม่เจ็บตรงไหนบ้างครับแม่แม่เจ็บตรงแขนนี่ลูกโอ้แขนหักแล้วแน่ๆเลยโอ้เจ็บ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 โอ้ตรงนี้ครับหมอเสียใจด้วยนะคะหมอไม่สามารถช่วยเหลือเด็กในท้องไว้ได้ค่ะหมอพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่คนไข้โดนกระทบอย่างรุนแรงค่ะแล้วหลังจากนี้คนไข้ไม่สามารถมีบุตรได้อีกแล้วนะคะหมอขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรนะถึงคุณจะมีลูกให้ผมไม่ได้อีกเนี่ยแต่คุณก็ยังมีผมนะไม่ได้อีเนี่ยมันมีหลานให้แม่ไม่ได้แล้วแม่ว่าลูกเลิกกับมันแล้วไปหาผู้หญิงคนใหม่ที่สามารถมีลูกให้แม่ได้จะดีกว่าไหมลูกดูสภาพมันตอนนี้สิแม่รับไม่ได้แม่อยากมีหลานแม่อยากอุ้มหลานแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนสิครับอะไรของแกเนี่ยแม่ฟังผมนะผมเองก็อยากมีลูกอยากมีหลานให้แม่อุ้มเหมือนกันน่ะงั้นแกก็เลิกกับมันสิเลิกตอนนี้แล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะแม่รอให้ผมแต่งงานกับมันก่อนดีมั้ยแม่ก็รู้นี่ว่ามันมีตังค์อ่ะรอให้ผมแต่งงานกับมันเสร็จแล้วทรัพย์สมบัติเนี่ยจะเป็นของผมครึ่งนึงแล้วเราค่อยหาเรื่องยากับมันเป็นไงล่ะแม่ผมฉลาดไหมไม่ฟื้นแล้วหรอลูกลูกสะใภ้คนดีของแม่โอ้ยแม่ขอโทษนะที่เมื่อกี้แม่พูดไปอ่ะก็เพราะว่าแม่เสียใจมากแล้วก็ช็อกมากเลยรับไม่ได้ที่จะต้องเสียหลานไปแม่ขาดสติที่เผลอพูดไม่ดีกับลูกอ่ะแม่ขอโทษนะลูกนะให้อภัยให้แม่นะลูกนะนะไม่อย่าโกรธแม่เลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะอยู่ข้างไม้นะพี่รักไม้นะก็ได้เจอกันแล้วนะลูกพี่นัทอีกไม่นานหนูก็ใกล้จะคลอดแล้วนะพี่นัทต้องหาของบำรุงมาให้หนูเยอะๆเอาแพงๆด้วยหนูอ่านลูกเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่ไปบอกดีไหมให้เนี่ยถ้าแม่อยากกินอะไรนะดีไหมมันก็แทบคุกเข่าเอาของกินมาถวายให้แม่เลยแหละ
อันอันอยากกินอะไรเนี่ยอันบอกแม่ได้เลยนะมายนี่มันหมายความว่าไงอ่ะนั่นอะไรที่คุณกับแม่จ้วงหัวกันหลอกฉันเหรอไม่ใช่อย่างที่คิดนะมายฟังพี่ก่อนนะจะให้ฟังอะไรอีกเดี๋ยวก่อนสิมายคุณฟังผมก่อนผมขอร้องละน้องคนนี้เขาชื่ออันผมกับน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเลยนะผมก็แค่จ้างเขามาอุ้มบุญให้อ่ะที่คุณบ่นว่าผมใช้เงินเยอะไงผมเก็บเงินทำกิฟต์ให้คุณไงถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณถามน้องเขาได้เลยนะค่ะพี่นัทเขาจ้างหนูให้มาอุ้มบุญจริงๆค่ะเห็นไหมคุณก็รู้นี่ว่าแม่ผมอยากอุ้มหลานมากแค่ไหนอ่ะคุณมีลูกให้ผมไม่ได้เนี่ยจะให้ผมทำยังไงมาอย่าเห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยใครจะท้องเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเพราะว่าเด็กในท้องเนี่ยมันก็คือลูกของเราคุณเองก็อยากมีลูกเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วน้องเขาท้องได้กี่เดือนแล้วอ่ะ7 เดือนแล้วอ่ะนี่คุณแน่ใจนะว่าแค่จ้างน้องเขามาอุ้มบุญน่ะไม่ได้เป็นชู้กันแน่นะไม่ผมจะทำแบบนั้นกับคุณทำไมล่ะคุณดีกับผมขนาดนี้อ่ะน้องแม่ไม่พี่ว่าพี่อยากจะขอให้อันเนี่ยมาอยู่บ้านกับเราได้ไหมเราเนี่ยจะได้ช่วยกันดูแลลูกไงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ไม้หนูอันกินซุปหน่อยนะลูกนะจะได้ดีต่อหลานคุณแม่ด้วยคุณแม่คะเสื้อหนูเลอะหมดแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวแม่จะจัดการมันให้ดีไหมโอ๊ยแม่คะนี่แม่ถีบหนูทำไมคะก็ใครใช้ลิแกสเลอร์กวาดพื้นไม่ดูตาม้าตาเรือล่ะแต่ว่าหนูทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะแกก็ไปกวาดที่อื่นก่อนสิแล้วค่อยกลับมากวาดตรงนี้ไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังป้อนซุปของอันอยู่นี่มันจะเกินไปแล้วนะคะแม่บ้านก็บ้านหนูงานบ้านหนูก็เป็นคนทำค่าใช้จ่ายหนูก็เป็นคนจ่ายอันฉันเข้าใจนะว่าเธอกำลังท้องอยู่แต่อะไรที่ช่วยได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันทำสิไม่ใช่มันนั่งงอมืองอเท้าอีกแบบนี้แม่คะนี่แกอิจฉาหนูอันใช่ไหมที่แกมีหลานที่ฉันไม่ได้ล่ะทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะคะพอผมรู้นะว่าคุณเหนื่อยอะแต่มายอดทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวตัวเล็กก็คลอดออกมาแล้วอะมายไปพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวงานที่เหลือเนี่ยพี่จัดการเองนัดแกจะไปพูดจากับมันดีๆทำไมฮะแม่นี่แตะหน่อยไม่ได้เลยนะนี่อีหน้าซีดเลยแม่ก็ดูสภาพมันสิหน้าซีดอย่างไก่ชนโดนตีนกมาอย่างนั้นเดี๋ยวพออันคลอดลูกเสร็จแล้ว
และหลังจากที่ผมแต่งงานกับมันเนี่ยเราสามคนจะชิ่งหนีเลยอะไรเนี่ยไม้คุณไปนอนที่ห้องนอนเล็กก่อนได้ไหมพอดีอันเขาบ่นว่าห้องมันแคบอะอันเตียงมันแข็งนอนแล้วก็ปวดหลังอะพี่ว่ามันไม่ดีต่อลูกของเราอะนี่คุณกล้าไล่ฉันออกไปนอนที่อื่นแล้วก็ให้ผู้หญิงอื่นเนี่ยมานอนที่ห้องนอนของฉันเนี่ยนะไม่เอานะไม้แค่คืนเดียวเองทำให้ลูกของเรานะที่รักกูยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกูโง่แต่ครั้งนี้ก็พอแล้วจริงๆเสียงดังอะไรกันเนี่ยมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะว่าพวกมึงสองคนแอบมีอะไรกันไม่ฟังพี่ก่อนหยุดมึงออกไปอย่าเข้ามาใกล้กูทุกวันนี้ที่กูยอมทนเจ็บทนง้อยพวกมึงนินทารับหลังก็เพราะว่ากูหวังว่าวันหนึ่งพวกมึงจะเห็นความดีของกูบ้างแต่ไม่เลยพวกมึงเห็นกูเป็นอีกโง่ตัวหนึ่งพวกมึงออกไปจากบ้านกูเลยนะออกไปสิไม่แต่ว่าอันเขายังท้องอยู่นะใช่อีบ้าอีเห็นแก่ตัวดึกขนาดเนี้ยพวกฉันจะไปอยู่กันที่ไหนนั่นมันก็เรื่องของมึงลูกหลานมึงไม่ได้เกี่ยวกับกูพวกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้พี่นัทอย่าไปยอมมันนะไม่คุณกำลังบีบบังคับผมให้ต้องทำแบบนี้นะมึงเข้ามาสิมึงจะทำอะไรกูตอนเนี้ยกูก็บ้าพอที่จะทำอะไรมากกว่าที่มึงคิดกูจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายพวกมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เอาไปออกไปสิแม่จะรออะไรล่ะฉันเองที่โง่ยอมแขวนชีวิตไว้กับคนที่เขาไม่เคยเห็นค่าตอนนี้ฉันรู้ว่าถึงฉันจะรักเขามากแค่ไหนฉันก็ต้องรักตัวเองที่มากกว่าคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่ทำงานแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้หนี้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวคุณไปแก้คุณภาพสินค้าในสัญญาลดเท่าไหร่พอสินค้าลดคุณภาพลงคุณก็จะเอาไปพี่คะโต๊ะของฉันเท่าไหร่ล่ะคะอ๋อเพื่อนของคุณที่อยู่ด้านหลังเขาชำระเรียบร้อยแล้วครับแหมเดี๋ยวนี้รวยขึ้นแล้วไงแกก็พูดเกินไปค่าอาหารแค่นี้เองใครจ่ายก็เหมือนกันนั่นแหละว่าแต่แกเหอะเดี๋ยวนี้เนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายซื้อของบริษัทเป้าหมายใหม่แล้วนี่แกนี่ข่าวไวเหมือนกันนะเนี่ยก็ที่ฉันนัดแกมาทานข้าววันนี้ก็เพราะว่าเจ้านายฉันเขาสั่งให้ฉันเนี่ยมาตีสนิทกับแกเพื่อให้บริษัทของแกเนี่ยสั่งซื้อของจากบริษัทฉันไงความสนิทอ่ะไม่ต้องตีแล้วแต่เรื่องงานฉันขอตรวจให้ละเอียดก่อนนะแต่แกไม่ต้องลำบากใจนะเพราะที่ฉันอยู่ได้ไม่ใช่เพราะงานเล็กๆพวกนี้หรอกอืม
วันนี้แกเลี้ยงข้าวฉันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปทำสปากันนะเดี๋ยวฉันจ่ายเองไปดิรออะไรอ่ะคุณเป็นเพื่อนสนิทกับคุณออนเขาไม่ใช่เหรอทำไมแค่นี้เขาถึงเซ็นให้คุณไม่ได้ฮะเจ้านายคะถึงเราสองคนจะสนิทกันแต่ว่าออนเขาแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องแค่นี้คุณยังจัดการไม่ได้เลยแล้วผมจะเก็บคุณไว้ทำไมคือฉันคิดว่าฉันสามารถหาลูกค้ารายใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณออนเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะผมไล่คุณออกไปตั้งนานละคุณเตยคะสินค้าที่บริษัทคุณนุ้ยส่งมาคุณภาพผ่านมาตรฐานที่บริษัทเราต้องการไหมคะก็ยังพอใช้ได้นะคะก็ถือว่าผ่านค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆที่ส่งมาก็ถือว่าอยู่แค่ระดับกลางๆค่ะครับสวัสดีครับคุณออนผมเองครับได้ครับผมจะรีบทำเอกสารสัญญาแล้วก็สินค้าให้คุณเลยครับคุณนุ้ยคุณนี่เป็นตัวเต็มโชคของผมจริงๆคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณรีบไปเต็มตัวเลยนะเข้าใจไหมค่ะนี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมาสนใจงานของฉันเธอไม่ต้องมาสร้างภาพเป็นคนมีการงานดีๆหน่อยเลยถ้าเมื่อเช้าฉันไม่โทรไปที่บ้านของเธอฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอเอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาไปทำธุรกิจสุดท้ายก็เจ๊งไม่เป็นท่าไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้ฉันก็สบายดีนี่ไม่เห็นจะลำบากตรงไหนเลยแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยฉันแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกอยู่ว่าควรทำยังไงฉันขอพูดตามตรงเลยนะคะคุณภาพสินค้าของบริษัทคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่บริษัทเราต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะเอาชนะบริษัทเจ้าอื่นๆก็คือราคาสินค้าของคุณคุณออนครับถ้าทำตามที่คุณพูดเนี่ยเราเองก็แทบจะไม่เหลือกำไรแล้วนะครับคุณตาลคะคุณต้องคิดดูให้ดีๆนะคะเพราะคุณมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะคิดดูให้ดีๆนะคะถ้าคุณร่วมงานกับเราต่อไปคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องยอดขายสินค้าของคุณเลยคุณวิคราวก่อนคุณกู้เงินมาลงทุนธุรกิจเนี่ยหนี้ของคุณใช้หมดหรือยังใกล้หมดแล้วค่ะคุณนุ้ยคุณลองคิดดูนะครั้งนี้คุณออนเขากดราคาเราตามขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าคุณออนเขาไม่อยากให้คุณได้ค่าตอบแทนจากผมแน่เลยเขาอาจจะคำนึงถึงรายได้บริษัทเขาก็ได้นะคะคุณนุ้ยผมมีอยู่วิธีหนึ่งเดี๋ยวคุณไปแก้คุณภาพสินค้าในสัญญาลดสักหน่อยพอสินค้าลดคุณภาพลงเงินก็จะเดี๋ยวออกไปผู้จัดการคะผู้จัดการเปลี่ยนไปรับสินค้าจากบริษัทเล็กๆแบบนั้นมาถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้จัดการจะทำยังไงไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ
ผู้จัดการบริษัทของเขาเป็นเพื่อนของฉันเองไม่มีปัญหาหรอกป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยในห้องฉันกันได้ผู้จัดการคะช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยค่ะเดี๋ยวฉันจะได้ให้ฝ่ายการเงินเนี่ยอนุมัติเงินให้ค่ะทั้งหมด21ล้านแบ่งจ่ายไป3งวดนะอย่าให้มีข้อผิดพลาดหรอค่ะนี่คนเราจะมีสักกี่ครั้งที่ทำงานแค่ครั้งเดียวก็สามารถใช้หนี้ได้ทั้งหมดนี่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะแล้วอีกอย่างเงินบริษัทของคุณออนก็เยอะจะตายแค่นี้ไม่ทำให้ผลหน้าแข้งบริษัทคุณออนเขาร่วงนุ้ยนุ้ย อะไรนะนี่เธอมัวคิดอะไรอยู่เนี่ยปะไปคุยในห้องฉันกันเอกสารสัญญาเนี่ยฉันเตรียมมาให้แกหมดแล้วนะแกลองอ่านดูสิออนฉันขอพูดตรงๆเลยนะฉันขอบใจแกมากๆนะที่เลือกเซ็นสัญญากับบริษัทเราเราเป็นเพื่อนสนิทกันเธอไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกน้ำฉันหมดแล้วอะแต่ว่าฉันยังคอแห้งอยู่เลยแกช่วยไปเอาน้ำมาให้ฉันอีกสักแก้วได้ไหมขอบใจจ้ะเป็นไงบ้างเลยนี่ค่ะเอกสารสัญญาออนเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากครั้งนี้คุณทำได้ดีมากมานั่งก่อนนั่งตามสบายเลยนั่งก่อนคุณเตยเดี๋ยวคุณไปเตรียมเอกสารโอนเงินตามสัญญาที่เซ็นเลยนะค่ะคุณลุยคุณลุยสัญญาทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะสินค้าทั้งหมดที่บริษัทคุณออนสั่งฉันจะไม่ลดคุณภาพอะไรทั้งนั้นฉันทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ไม่ได้จริงๆค่ะเอ้าเอกสารเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะเอกสารเมื่อกี้ฉันหยิบผิดอ่ะ
เอกสารที่ถูกต้องอยู่นี่นี่คุณลุยสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยมีลู่ทางทำเงินดีขนาดนี้เนี่ยคุณยังไม่คว้าโอกาสไว้คุณนี่โง่จริงๆเลยนะเจ้านายคะเจ้านายจะหักจะปรับอะไรฉันเนี่ยก็เชิญตามสบายเลยนะคะฉันยอมรับผิดเองได้ผมจะปรับคุณมันจะปรับอะไรเขาเหรอคะคุณออนครับคุณมาได้ไงครับฉันมาคุยเรื่องการร่วมงานกันระหว่างเราหลังจากนี้ค่ะอ๋อแบบนี้เองได้ครับถ้างั้นเชิญคุณสองคนเนี่ยตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปคิดค่าคอมมิชชั่นของคุณนุ้ยที่จะได้รับจากงานนี้ก่อนนะครับฉันบอกแกแล้วไงมึงไม่ต้องมาช่วยฉันถ้าฉันไม่ช่วยเธอแล้วเธอจะมีเพื่อนอย่างฉันไว้ทำไมล่ะใช่อีนางลูกสะใภ้ตัวดีมันไม่อยู่บ้านแต่ถึงมันจะอยู่นะฉันก็ไม่กลัวมันหรอกเพราะว่าที่บ้านฉันใหญ่ที่สุดได้ข่าวมาลูกชายกับลูกสะใภ้ของแกเนี่ยไม่ค่อยจะถูกชะตากันอย่างนั้นหรอกนี่ถ้าไม่ได้ฉันห้ามเอาไว้นะป่านเนี้ยลูกชายฉันทิ้งไปนานแล้วแม่คะนี่แม่กำลังแสดงละครอยู่เหรอคะนอกจากจะใส่ร้ายหนูให้พี่ก๊อฟฟังแล้วเนี่ยวันแม่อยู่บ้านแม่ทำอะไรเป็นบ้างคะก๊อฟแม่จะบอกอะไรให้นะลูกเมียแก่วันมันก็อยู่แต่บ้านงานการมันก็ไม่ทำอ่ะดูสิแม่แก่ขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังใช้ให้แม่ทำงานทุกอย่างเลยนะลูกนิสัยแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับแม่เดี๋ยวผมจะบอกไม้ให้นะครับจ้ะลูกจัดการให้แม่ด้วยนะเนี่ยกวาดพื้นตรงนู้นด้วยแล้วก็ตรงนู้นด้วยกวาดสิค่ะแม่เมียแกก็ยังไม่ท้องสักทีงั้นเอาแบบนี้ไหมลูกเดี๋ยวแม่หาเมียคนใหม่ให้สนใจไหมนี่แกกล้าดียังไงมาแอบฟังฉันคุยโทรศัพท์แกรีบออกไปจากบ้านฉันเลยนะโอ๊ยลูกนี่มาจัดการอีนางเมียตัวดีของลูกเลยนะเนี่ยมั
ันทุบตีแม่จนแม่เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บไปแม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่แม่ครับแม่ครับแม่ผมกลับมาแล้วครับแม่แม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับแม่กูอีนางลูกสะใภ้ตัวดีนะสิมันทุบตีแม่จุดแม่ลงไปนอนกองกับพื้นเลยลูกแม่จะไปทั้งตัวเลยลูกดูสิหมายกล้าทำกับแม่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้เจ็บโอ้ยลูกมายกล้าทำตัวแบบนี้ต่อหน้าแม่พี่ได้ไงลูกมาคุยให้รู้เรื่องโอ๊ยปล่อยนะตั้งตัวฉันนี่การทำแบบนี้กับลูกชายใช้ได้ไงฮะฉันจะจัดการกับเองแม่ครับแม่ครับใจเย็นก่อนค่ะแม่ไม่นี่คุณยังอยากเป็นภรรยาของผมอยู่หรือเปล่าฉันจะหย่ากับพี่ต่อไปเนี่ยเราสองคนขาดกันทำไมลูกชายฉันถึงนี่เมียแบบแกได้เนี่ยเวรกรรมจริงๆเลยหยุดเล่นละครสักทีเถอะแม่ไม่นี่คุณกล้าว่าแม่พี่เหรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่นัทไอ้ก๊อฟถ้าแกแน่จริงเนี่ยแกก็ตบดูสิผมฉันตาบอดเองอะที่ให้น้องสาวของฉันเนี่ยแต่งงานกับคนอย่างแกไอ้ก๊อฟแกจำไว้นะมือของผู้ชายเนี่ยเข้าไว้สร้างอนาคตกันไม่ใช่เอามาทำร้ายผู้หญิงผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยแกลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับมายแล้วเหรอวะพี่นัทพี่ไม่ต้องพูดอะไรละเพราะว่าเราสองคนไม่มีอะไรจะพูดกันพวกคุณสองคนออกไปจากบ้านฉันได้ละอะไรนะฉันบอกให้ออกไปไงคนที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้ก็คือพวกแกสองคนไม่ใช่พวกฉันคุณน้าครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยบ้านหลังนี้ผมซื้อให้ไม้ตอนแต่งงานไม่ใช่เหรอครับแต่บ้านหลังนี้เป็นชื่อของผมกับไม้ไม่ใช่เหรอครับใครบอกว่าเป็นชื่อมึงกับไม้กูยังไม่ได้เซ็นโอนให้เลยมันจะเป็นชื่อมึงกับไม้ได้ไงผมก็แกจะทำแบบนี้ได้ไงถึงแกจะพูดยังไงพวกฉันก็ไม่ยอมออกจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดคุณนาครับจะออกไปดีๆหรือผมตามคนมาลากออกไปแกคิดว่าฉันกลัวแกเหรอแกรู้จักฉันน้อยเกินไปละได้ให้ออกดีๆเนี่ยไม่ยอมออกใช่ไหมต้องให้ตามคนมาลากออกไปใช่ไหมฮัลโหลครับนิติบุคคลใช่ไหมครับส่งรปภ.มาที่บ้านผมนะครับมีคนบุกรุกบ้านผมไหนคะคุณลูกบ้านใครบุกรุกบ้านของคุณคะ
สองคนนี้ครับลากตัวออกไปเลยครับขอโทษนะคะถ้าไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเชิญค่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมไปนี่มันคือบ้านของลูกชายฉันแม่ผมว่าเราไปกันเถอะก่อนที่เขาจะมาลากเราไปไปดีๆไม่ชอบใช่ไหมคะรปภ.ลาออกไปครับไม่ฉันไม่ออกไปเฮ้ยไม่ปล่อยฉันปล่อยแม่ผมนะปล่อยปล่อยแม่ผมนะปล่อยฉันออกไปขอบคุณมากนะครับที่มาจัดการให้ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะครับถ้าคุณยังไม่ออกจากบ้านนี้อีกฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกนะคะกูฝากไว้ก่อนเถอะคุณมาตบผมทำไมอ่ะเด็กแกก็แหกตาดูสิรองเท้าฉันมันเปียกหมดแล้วเนี่ยผมขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษแล้วรองเท้าฉันมันจะหายเปียกไหมฮะคุณครับผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจงั้นหรออุ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันทำมาทำกับไม่โกงนี่คุณผมก็ขอโทษคุณไปแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะก็แกมาทำฉันก่อนเองฉันก็ทำแกกลับไงแฟแฟได้งั้นถือซะว่าเราหายกันนะหยุดเมื่อกี้คุณตบผมผมตบคุณคืนถือซะว่าเราหายกันแล้วฝากไว้ก่อนเถอะคุณตาลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาลคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับทำไมเสื้อคุณตาลถึงได้เปียกแบบนี้ล่ะคะอ้าวไม่เป็นไรครับเปียกนี้เดี๋ยวเสื้อก็แห้งคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะค่ะอะไรของคุณหรือว่าแกจะมาหาเรื่องฉันได้เมื่อกี้นี้แกตบหน้าฉันจนหน้าเบี้ยวแบบนี้นี่คุณผมไม่ได้มาหาเรื่องคุณนะแล้วแกจะเข้ามาในบริษัทนี้ทำไมนี่คุณทำงานอยู่บริษัทนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะทำไงบริษัทอินเตอร์แบบนี้แล้วก็คนเก่งๆอย่างฉันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่บริษัทนี้อยู่แล้วนี่ว่าแต่แกเถอะออกไปจากที่นี่ได้ละก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.ลากคอแกออกไปรปภ.รปภ.รปภ.ครับครับครับมาแล้วครับมีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับแกลากไอ้เนี่ยออกไปจากบริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะ
ยืนโง่อยู่ได้ไปลากตัวมันออกไปสิคือว่าเกิดอะไรขึ้นคะแกมาก็ดีละแกรีบแจ้งตำรวจเลยนะเพราะว่าไอ้เนี่ยมันจะเข้ามาขโมยของในบริษัทของเราคุณเตยคะคุณเตยกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะนี่คือคุณตาลคุณเตยไม่รู้จักหรอคะคุณตาลงั้นหรอไอ้เนี่ยมันโจรชัดๆเนี่ยนี่ยังไงฉันก็ฝากแกจัดการมันด้วยนะเพราะว่าฉันจะไปทำงานต่อแกไม่รอดแน่นี่มันเป็นอะไรของมันไปไหนกันหมดวะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านโอ้ยไอ้พวกนี้ตกซ่วมตุยกันที่ไหนวะเฮ้ยเรียกคอแทบแตกแล้วเนี่ยไปหูหนวกแล้วไงเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณเตยก็อีพวกแม่บ้านน่ะสิหายหัวไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เนี่ยพอดีว่าวันนี้แม่บ้านลาพักร้อนกันหมดเลยค่ะอะไรนะเฮ้ยมาสั่นเลยหยุดอะไรกันวันนี้หมดวะนี่แกรู้ไหมห้องน้ำมันสกปรกขนาดนี่แบบนี้ฉันเข้าไม่ลงหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้แหละแกไปหาแม่บ้านมาจากที่ไหนก็ได้มาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยภายในวันนี้ให้ได้เลยนะได้ค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะไปจ้างแม่บ้านจากข้างนอกมาทำความสะอาดอืมวุ้ยนั่งหงิดเอ๊ะเสียงดังอะไรกันเนี่ยนี่แกยังไม่ไปอีกเหรอสวัสดีค่ะท่านประธานประธานท่านประธานบ้าบออะไรของแกฮะคุณเตยคะจะพูดจาอะไรเนี่ยกรุณาให้เกียรติท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานนี่แกโง่หรือเปล่าน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะจะเป็นท่านประธานมโนใช่ผมเป็นประธานบริษัทนี้บริษัทเนี่ยเป็นของผมเองบริษัทเนี่ยเป็นของผมเองท่านประธานคะคือคุณคิดว่าคุณสูงส่งมาจากไหนเหรอถึงได้ดูถูกคนอื่นไปทั่วแบบนี้ผมผิดหวังมากเลยนะที่รับคนอย่างคุณเข้ามาทำงานฉันขอโทษนะคะท่านประธานคือฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่วันนี้วันแรกอะค่ะฉันก็เลยไม่ทราบว่าคุณคือท่านประธานนะคะคุณมาทำงานวันนี้วันแรกก็จริงแต่ผมว่านิสัยแบบคุณเนี่ยคุณไม่ได้เพิ่งมีวันนี้หรอกท่านประธานคะฉันขอโทษจริงๆนะคะคือว่าฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะคะถ้าฉันรู้ว่าคุณคือท่านประธานเนี่ยฉันก็คงไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะคุณจะบอกว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการงั้นหรอนี่คุณรู้อะไรไหมไม่ว่าใครทำอะไรอาชีพไหนคุณก็ไม่ควรไปดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะท่านประธานคะ
คือฉันขอโทษนะคะฉันขอโอกาสทำงานที่นี่อีกสักครั้งได้ไหมคะได้ผมจะให้โอกาสคุณแต่ว่ามีข้อแม้นะข้อแม้อะไรคะผมจะให้คุณเป็นแม่บ้าน3เดือนแล้วผมจะพิจารณาคุณอีกครั้งแล้วจะให้คุณกลับมาทำงานตำแหน่งเดิมตกลงไหมนี่แม่บอกแม่บ้านอะไรกันฉันมาสมัครเป็นผู้จัดการนะไม่ใช่แม่บ้านฉันไม่ทำหรอกเฮ้ยเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านประธานแล้วจะทำยังไงกับใครอะไรก็ได้งั้นหรอฮะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะนี่ดูปากฉันดีๆนะฉันไม่ทำถ้าจะให้ฉันไปเป็นแม่บ้านเนี่ยฉันลาออกซะดีกว่าอีกอ่ะบริษัทห่วยแตกของแกเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะทำเลยคุณเตยคะคุณเตยคะคะตกลงตามนี้ไหมครับไม่ทำไม่ได้หรอกคะคุณเลือกเอานะครับระหว่างเซ็นใบลาออกกับเป็นแม่บ้าน3เดือนคุณจะเลือกอะไรลาออกไม่ออกค่ะไม่ลาออกค่ะเป็นแม่บ้านก็ได้ค่ะโอเคผมหวังว่าคุณจะไม่ไปทำในสายแบบนี้กับใครอีกนะแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกโอเคไหมค่ะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะคุณออนคุณจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะคุณเตยเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปรับชุดยูนิฟอร์มใหม่นะคะครับแม่จ๋าลูกสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ๋าลูกคิดถึงแม่จังเลยแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันจ้ะมายป่ะเข้าบ้านกันแม่คะพอดีหนูไปสวนมายังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะอีกอย่างเนื้อตัวหนูก็สกปรกแล้วก็เหม็นมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเข้ามานั่งในบ้านก่อนซื้อของมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะนี่ค่ะขอบใจจ้ะลูกค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเนาะวันนี้ที่แม่เรียกพวกลูกๆมาเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องจะปรึกษาพวกลูกหน่อยจ้ะแม่คะ
งั้นหนูขอถามอะไรแม่หน่อยนะคะแม่จะเรียกอีนี่มาทำไมอ่ะมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ซะหน่อยอ่ะแล้วแม่ดูมันแต่งตัวสิคะหีสกปรกโสโครกมากค่ะแม่เหม็นก็เหม็นหนูได้กลิ่นเนี่ยนะหนูจะอ้วกใช่ค่ะแม่พวกเราสองคนเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของแม่แล้วแม่เรียกคนนอกมาแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรคะแม่พ่อเถอะลูกหยุดพูดกันได้ละคือตอนนี้สุขภาพแม่ไม่ค่อยจะดีแม่ก็เลยอยากจะไปหาหมอตรวจสุขภาพหน่อยจ้ะแม่อยากจะขอยืมเงินพวกลูกหน่อยได้ไหมแม่คะนี่แม่ไม่สบายเหรอคะใช่จ้ะแม่คะคือว่าเงินที่แม่ให้หนูเนี่ยหนูเอาไปซื้อบ้านซื้อรถหมดแล้วอะค่ะแม่แม่คะคือหนูเพิ่งนึกออกนะคะแม่ว่าหนูติดธุระหนูมีธุระด่วนงั้นเดี๋ยวหนูจะมาเยี่ยมแม่ใหม่นะคะหนูขอตัวก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะหลบไปอีกคนแม่ครับคือเงินผมเนี่ยอยู่ที่ภรรยาผมหมดเลยและทั้งเนื้อทั้งตัวผมเนี่ยก็ไม่มีเงินเลยสักบาทแถมไม่กดเงินมาค่ะแม่แล้วก็แม่สายแล้วค่ะแม่ผมมีงานต้องไปเคลียร์ต่อผมขอโทษไปก่อนนะแม่สวัสดีครับแม่พามิล่าพามิล่ามานี่หน่อยจ้ะมีอะไรเหรอจ้ะพี่เชอรี่คือพี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะคือตอนนี้พี่มีบ้านอยู่สองหลังแล้วก็ที่ดินอีกสองไร่พี่อยากจะยกให้ลูกแท้ๆของพี่ทั้งสองคนน่ะพาเมล่าคิดว่ายังไงฉันว่าพี่อ่ะควรเก็บทรัพย์สมบัติของพี่ไว้บ้างนะเพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอะไรๆอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าพี่ควรจะลองใจพวกเขาดูวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอบใจมากจ้ะถ้างั้นฉันไปก่อนนะจ้าแม่คะแม่สุขภาพไม่ดีเหรอคะนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของหนูที่ได้มาจากการทำสวนทั้งหมดมี 100,000 แม่เอาไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวหนูไปหามาให้อีกขอบใจมายมากนะลูกมายเก็บไว้ใช้เถอะนะจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่ยังมีสุขภาพที่ดีแต่ที่แม่ต้องบอกทุกคนว่าแม่เจ็บป่วยเพราะแม่อยากจะรู้ว่าในวันที่แม่เจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆจะมีลูกสักกี่คนที่แม่พึ่งพาได้นี่คือโฉนดที่ดินและบ้านแม่ยกให้มายนะลูกถึงมายจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่วันนี้มายก็ได้พิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วว่ามายเป็นคนเดียวที่แม่จะฝากผีฝากไข้ในบั้นปลายชีวิตของแม่รับไว้นะลูกThank you.
ตัวละ60ข้าวเปล่าเนี่ยจานละ15บาท2จานก็30บาทค่ะอะไรกันเนี่ยกับข้าวแค่เนี้ยจะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอแต่ถ้าไม่อยากกินเนี่ยก็ไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะคุณแม่คะคุณแม่ว่าชุดเนี้ยสวยไหมคะลูกสาวคุณแม่ใส่ชุดอะไรก็สวยหมดนั่นแหละค่ะแม่คะหนูทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกไปซื้อชุดใหม่สักชุดหนึ่งหนูขอเงินไปซื้อหน่อยนะคะนี่ก็จะไปซื้อชุดใหม่เป็นเปลืองเงินทำไมฮะชุดที่แกใส่อยู่นี่มันก็ยังใส่ได้อยู่นี่ไม่ต้องไปซื้อแต่ว่าได้สิครับนี่ครับพี่ให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะนี่ตาลก็จะให้เงินมันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำไมวันๆมันก็อยู่แต่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสวยๆหรอกนะนี่วันๆแกเอาแต่ขอเงินลูกชายฉันแกไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอฮะถ้าแกอยากได้เสื้อผ้าใหม่สวยๆเนี่ยแกก็ต้องออกไปหางานทำเองสิไม่ใช่มาแบมือของลูกชายฉันอยู่แบบนี้แม่ครับพอเถอะไม่เขาอยู่บ้านเขาก็ทำงานบ้านเองทั้งหมดอ่ะคนที่แม่ควรว่าเนี่ยคืออีฟครับเรียนจบมาเป็นปีๆยังไม่รู้จะออกไปหางานทำอีกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยแม่คะแม่ดูพี่ตันของบ้านหนูสิคะแม่ต้องจัดการให้หนูนะนี่ตันแกว่าน้องสาวแกแบบนี้ได้ไงอีฟมันเป็นน้องสาวแกนะแกก็ต้องดูแลน้องสาวแกสิแม่ครับแม่จะให้ผมดูแลไปตลอดไม่ได้หรอกนะครับผมเองก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันอ่ะแล้วแม่กับอีฟไม่ใช่ครอบครัวแกหรือไงผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแม่ก็รู้นี่ครับตั้งแต่ไม้มาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยสักครั้งอ่ะพอนะคะหนูไม่ซื้อแล้วก็ได้ค่ะแม่ต่อไปเนี้ยคงไม่เห็นหัวแม่แล้วมั้งโอ๊ยโอ๊ยแม่คะคุณแม่อย่าร้องไห้เลยนะคะแม่คุณแม่ค่ะอย่าร้องนะแม่เป็นไรนะคะแม่พี่ไมค์ไปซักเสื้อผ้าเหรองั้นฝากซักด้วยสิซักด้วยกันประหยัดไฟดีนะอ๋อแล้วก็ฝากรองเท้าด้วยได้สิเสื้อตัวละ50กางเกงตัวละ60อ๋อแล้วก็เสื้อผ้าสีขาวเนี่ยมันซักยากหน่อยก็ตัวละ70บาทรวมทั้งหมดก็180บาทพอดีแล้วก็ยังมีรองเท้าอีกด้วยรองเท้าเนี่ยพี่คิดแพงหน่อยนะคู่ละ100บาทรวมทั้งหมดก็280บาทจ้ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแค่ฝากซักแค่นี้ทำไมต้องคิดเงินด้วยอ่ะเอ้าก็อีฝากพี่ซักพี่ก็ต้องคิดเงินสิแม่คะแม่มานี่หน่อยสิคะแม่มีอะไรเหรอลูกคุณแม่คะก็พี่มายนะสิคะลูกสะใภ้ของแม่หนูแค่ฝากซักแค่นี้ทำไมต้องคิดเงินหนูด้วยอ่ะต้อง280บาทเนี่ยนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยลูกสาวฉันแค่ฝากซักเสื้อผ้า 2-3 ตัวให้แกไปซักแกก็ต้องไปซักสิถ้าแม่อยากให้หนูซักเนี่ยแม่ก็จ่ายเงินมาให้หนูสิคะนี่แกกล้าทำแบบนี้กับฉันเลยเหรอคะทำไมจะไม่กล้าล่ะคะโอ้ไม่ต้องส่งต้องซักมาแล้วอีไปกันเถอะลูกเดี๋ยวก่อนสิคะไม่ต้องจ่ายแล้วก็ได้ค่ะแต่เสื้อผ้าพวกเนี้ยเอาคืนไปด้วยรวมถึงรองเท้าน่องๆไปด้วยแม่
วันนี้กับข้าวเยอะเลยแม่กับอีฟจะกินด้วยกันไหมครับกินสิลูกแม่หิวจะแย่อยู่แล้วมายจานข้าวของฉันกับอีฟล่ะใช่ไม่มีจานข้าวเราจะกินยังไงล่ะจ๊ะคุณแม่กับอีฟแน่ใจนะคะว่าจะกินข้าวด้วยกันก็แน่ใจสิถามได้เนี่ยฉันหิวจะแย่แล้วเนี่ยรีบไปตักข้าวฉันกินได้ละค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปตักมาให้นะคะข้าวเปล่าเนี่ยจานละ15บาท2จานก็30บาทค่ะนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะข้าวแค่จาน2จานทำมาเป็นคิดเล็กคิดน้อยหนูก็ต้องคิดอยู่แล้วค่ะตาลแกดูเมียแกทำสิแม่ไม่ยอมนะนี่แค่ค่าข้าวนะคะคุณแม่คุณแม่กับอีฟเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะยังมีอีกค่ะนี่ต้มแซ่บไก่60คณะหมูกรอบ50แหนมผัดไข่50น้ำเปล่า20แล้วก็ข้าวเปล่า60รวมทั้งหมดก็240บาทค่ะอ๋อต้องกินกัน4คน240หาร4ตกคนละ60บาทค่ะอะไรกันเนี่ยกับข้าวแค่เนี้ยจะต้องจ่ายเงินด้วยเหรอนี่ถ้าคุณแม่กับอีฟไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยสแกนจ่ายก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่พี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกินข้าวที่บ้านยังแพงกว่ากินข้าวนอกบ้านอีกอะแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะนั่นน่ะสิทำไมกับข้าวมันแพงขนาดเนี้ยจะไปกินนอกบ้านดีกว่าเอาแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่หนูจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวไงคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงกินกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเก็บจานแล้วก็ไปล้างด้วยนะคะถ้าไม่ทำหนูจะคิดค่าทำความสะอาดเพิ่มแล้วก็ค่าล้างจานเพิ่มอีกคนละ20บาทนะคะกินข้าวก็ต้องจ่ายเงินแถมยังต้องมาล้างจานอีกฉันไม่กินแล้วหนูก็ไม่กินด้วยพอเธอไหมอ่ะพี่จ่ายแทนแม่กับอีฟก็ได้ไม่ได้หรอกค่ะใครเป็นคนกินคนนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายเองสิคะพี่ตาลคะพี่ตาลทำอะไรสักอย่างสิคะพี่จะปล่อยให้คนนอกมาทำกับเราแบบนี้หรอไม่ต้องคิดมากเลยนี่คะคุณแม่กับอีฟอยากกินข้าวบนโต๊ะนี้ก็แค่จ่ายเงินมาก่อนถึงจะกินได้แต่ถ้าไม่อยากกินเนี่ยก็ไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะเป็นลูกสะใภ้ยังไงเนี่ยถึงใจร้ายกับแม่สามีตัวเองแบบเนี้ยพี่ตาลค่ะหนูว่าพี่ตาลเลิกกับพี่มายไปเถอะค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ไม่รักครอบครัวเราเลยอ่ะหยุดพูดกันนะอีฟแม่ครับผมกับมายเราสองคนตกลงกันแล้วมายเขาอยากหาเงินนะครับทำแบบเนี้ยจะได้แฟร์กันทุกคนไงครับแต่เนี่ยมันแพงเกินจริงไปหรือเปล่าลูกอุ๊ยมันแพงเกินไปเหรอคะคุณแม่ถ้าคุณแม่กับอีฟคิดว่ามันแพงเกินไปเนี่ยก็ออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านสิคะจะได้ไม่แพงนี่แกหนูขอถามอะไรอย่างนึงนะคะถ้าคุณแม่กับอีฟไปทำงานแล้วเจ้านายไม่จ่ายเงินเดือนให้เนี่ยทั้งสองคนยังอยากจะทำงานอยู่ไหมคะใช่ครับแม่ที่ไมค์พูดอ่ะมันก็ถูกไม่มีใครเข้าทำงานให้กันฟรีๆหรอกนะครับโอ้เข้าข้างกันเข้าไปแล้วต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องมาขอเงินลูกชายฉันอีกนะมีแขนมีขาก็ไปหาเงินมาใช้เองก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่เอาตามที่คุณแม่พูดเลยก็แล้วกันค่ะของใช้ในบ้านทั้งหมดต่อไปนี้แม่เป็นคนซื้อเสื้อผ้าเนี่ยแม่ก็ควรซักเองกับข้าวแม่ก็เป็นคนทำรวมถึงงานบ้านด้วยนะคะส่วนหนูเนี่ยก็จะออกไปทำงานหาเงินใช้เองแม่ก็จะได้ไม่ต้องมาว่าหนูไงคะว่าเกาะลูกชายแม่กินโอเคนะคะนี่หมายความว่ายังไงงานบ้านพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสะใภ้ต้องทำอยู่แล้วเนี่ยถ้า
แกไม่ทำแล้วใครจะเป็นคนทำถ้าจะให้หนูทำเนี่ยหนูทำได้นะคะแต่หนูคิดเงินนะคะคุณแม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะพอเถอะครับแม่แม่ครับแม่รู้ไหมครับว่าทำไมไม้ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้มันเป็นเพราะครั้งนั้นที่แม่ต่อว่าไม้ครับนี่ครับพี่ให้เงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะนี่ตาลก็จะให้เงินมันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ทำไมวันๆมันก็อยู่แต่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่ชุดสวยหรอกนะนี่วันๆแกเอาแต่ขอเงินลูกชายฉันแกไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรอฮะถ้าแกอยากได้เสื้อผ้าใหม่สวยๆแกก็ต้องออกไปหางานทำเองสิไม่ใช่มาแบมือของลูกชายฉันอยู่แบบนี้งั้นต่อไปเนี้ยงานบ้านพวกเนี้ยใครจะเป็นคนทำล่ะแกจะให้แม่ทำงั้นเหรอไม่ใช่นะครับแม่แต่ไม้เขาก็แต่งงานกับผมมาหลายปีแล้วเพื่อพวกเราเพื่อครอบครัวของเราจนตอนนี้ไม้เขาเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปแล้วไม้เขาแค่ขอเงินไม่กี่ร้อยไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แม่คิดว่ามันมากเกินไปแล้วครับอีกอย่างนะครับถ้าบ้านเราจ้างแม่บ้านมาเนี่ยเดือนนึงเราต้องจ่ายให้เขาไม่น้อยเลยนะครับลองให้เขาทำงานเหมือนไม้สิครับที่ทั้งปีเนี่ยไม่เคยมีวันหยุดเลยเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งแม่ครัวผมว่าเดือนนึงอ่ะคงจ่ายไม่ต่ำกว่ามือหรอกมั้งครับแล้วดูที่แม่ว่าไม้สิครับว่าเขาอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยแบบนี้ไม้เขาเสียหายนะครับที่ผ่านมาไม้เขาดูแลครอบครัวเราดีขนาดไหนแม่ก็รู้นี่ครับที่จริงเรื่องเนี้ยแม่เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแม่ไม่เคยทำหน้าที่ที่ไม้ทำมาก่อนแม่ก็แค่อยากจะลองใจไม้แม่รู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เนี้ยมันหนักแค่ไหนแต่แม่ก็แค่อยากจะลองใจไม้ว่าไม้จะอดทนกับครอบครัวเราได้นานขนาดไหนแต่ที่ผ่านมาไม้ก็ได้ทำให้แม่เห็นหมดแล้วแม่คะมันจะดีเหรอคะแม่ดีสิลูกทำตามที่แม่บอกเลยนะไม่ต้องไปช่วยลูกแต่ว่าไม่แม่ขอบคุณลูกมากเลยนะที่ลูกทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเราขนาดนี้แค่นี้แม่ก็สบายใจแล้วแหละเผื่อวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ทำไมแม่ไม่อยู่คะแม่จะไปไหนคะคือว่าแม่เขาป่วยอะค่ะแล้วเขาไม่ยอมบอกใครอีฟแม่เป็นไรครับทำไมแม่ไม่เคยบอกผมเลยแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ก็แค่ป่วยเป็นโรคคนแก่ทั่วไปนั่นแหละไม่แม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะลูกหนูก็ต้องขอโทษแม่เหมือนกันนะคะแม่น้องอีฟพี่ตาลคือครอบครัวของหนูค่ะก่อนนะฉันมีธุระด่วนนะอ
ันแกท้องได้ตั้ง2เดือนแล้วไม่ใช่หรอทำไมแกยังใช้ผ้าอนามัยอีกอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกประจำเดือนมาอันแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครล่ะรวมถึงพี่ตาลด้วยอันแกทำแบบนี้ทำไมอ่ะแกหลอกว่าแกท้องเพื่อให้พี่ตาลมาแต่งงานกับแกเนี่ยนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันอยากแต่งงานกับพี่ตาลฉันรักพี่ตาลฉันอยากมีลูกฉันอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอ่ะฉันผิดตรงไหนเตยแกไม่ผิดที่แกอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบเว้ยแต่แกผิดที่แกไปหลอกเขาว่าท้องเพื่อให้เขามาแต่งงานกับแกเตยแกก็รู้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเงินแต่แกรู้ไหมว่ามันติดอยู่อย่างเดียวเว้ยมันติดอยู่ที่ตันกล่าวของเขานั่นแหละเขาบอกว่าเขารักฉันอยากดูแลฉันอยากอยู่กับฉันแต่เขาไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกฉันไม่เข้าใจความคิดของเขาเลยจริงๆอ่ะแล้วถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้เขาจะยอมแต่งงานกับฉันหรอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ฉันว่านะแกหาจังหวะคุยกับเขาเถอะถ้าคุณตาลเขามารู้ที่หลังเนี่ยพวกแกสองคนทะเลาะกันใหญ่โตแน่นอนอ่ะเพราะมันคือการโกหกเว้ยไม่มีใครชอบการโกหกหรอกนะอืมฉันคุยกับเขาแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกกลับก่อนนะจะได้ไหมฉันเนี่ยเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยแกเดินเนี่ยจะชั่วโมงนึงแล้วนะแกว่าพี่เขาจะหลอกฉันไหมไม่หรอกมั้งแกคุยกับคุณตาเขาแล้วนี่เฮ้ยไปไหนเนี่ยอันดีอันโอ๊ยอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ตาลลงมาเดี๋ยวนี้มาคุยให้รู้เรื่องลงมาไปนั่งตรงนั้นทำไมล่ะอะไรพี่ตาลพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วพี่มาหลอกฉันทำไมอ่ะพี่รู้ไหมว่าฉันทุ่มเทงานแต่งของเราขนาดไหนแต่พี่กลับทำให้ฉันอายเป็นขี้ปากของชาวบ้านที่มาร่วมงานแต่งของเราอ่ะงานแต่งที่ไม่มีเจ้าบ่าวพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะพี่ตาลหนูทำได้ยังไงพอสักทีทำได้ยังไงพูดแค่นี้ใช่ไหมงั้นผมขอตัวนะพี่ตาลพี่ไม่อยากแต่งงานกับฉันเพราะพี่ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมพี่กลัวชีวิตหลังแต่งงานของพี่จะไม่มีอิสระพี่กลัวการผูกมัด
พี่กลัวการมีพันธะใช่ไหมพี่แล้วลูกในท้องล่ะพี่ไม่สงสารฉันกับลูกบ้างเลยเหรอท้องนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฝากครรภ์ตอนนี้เลยโอเคไหมพี่อย่ามาเปลี่ยนเรื่องนะฉันกำลังรอคำตอบของพี่อยู่ว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากแต่งงานกับฉันคุณนั่นแหละอย่ามาเปลี่ยนเรื่องคุณจะโกหกผมไปถึงไหนอะโกหกโกหกอะไรโกหกเรื่องที่คุณท้องไงโกหกเรื่องที่คุณท้องไงแกไม่ได้ท้องจริงๆใช่ไหมเตยเรื่องนี้มีแกรู้แค่คนเดียวนะแกเหยียบไปเลยแกอย่าไปบอกใครหรอกรวมถึงพี่ตาลด้วยวันนั้นที่คุณกับเตยคุยกันผมได้ยินหมดแล้วทำไมอ่ะชีวิตคู่มันจำเป็นต้องแต่งงานด้วยเหรอส่วนเรื่องลูกแค่ตอนนี้ที่ผมไม่อยากมีมันก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่อยากมีนี่คุณโกหกผมว่าท้องเพื่อบังคับผมให้แต่งงานกับคุณคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่มันก็แค่คนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของฉันเลยอ่ะใช่ฉันผิดฉันผิดที่โกหกพี่ว่าฉันท้องและที่ฉันไม่ทำแบบเนี้ยพี่จะยอมแต่งงานกับฉันหรอและที่ฉันทำไปอ่ะมันก็เพื่ออนาคตของเราสองคนอ่ะฉันผิดหรออนาคตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งงานอย่างเดียวหรอกนะแต่การแต่งงานมันเป็นสิ่งเดียวที่จะยืนยันว่าเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะผมว่าผมคิดถูกจริงๆเลยที่ไม่แต่งงานกับคุณอันความคิดเห็นของเราสองคนตอนนี้มันไม่ตรงกันคืนแต่งงานไปมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้ผมว่าคงสิ้นสุดแค่นี้แหละขอให้โชคดีนะอันวิตานแต่คงไม่มีความหมายเมื่อเธอนั้นไม่ต้องการฉันแล้วคนที่ใจล้นหาเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รู้ว่าชีวิตคู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรักแค่อย่างเดียวมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างต่อให้คนสองคนคบกันมานานหลายปีแต่ทัศนคติไม่ตรงกันต่างคนต่างไม่ยอมปรับไม่ยอมถอยคนละก้าวสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันทั้งเสียใจและเสียเวลาอะไรนะพวกมึงทำงานพลาดเหรอพวกมึงทำงานไงกันวะอีบ้านี่แกเอาอะไรมาเพื่อนรถฉันเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะคือหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเดี๋ยวหนูทำความสะอาดให้นะคะรีบเช็ดให้หมดเลยนะไม่งั้นฉันเอาเรื่องแกแน่ค่ะค่ะนี่หยุดร้องไห้สักทีได้ไหมไอ้คุณไม่เห็นหรอว่าอีเนี่ยมันมองอยู่อ่ะเดี๋ยวมันไม่เห็นหรอกนี่อยากเจอดีใช่ไหมนี่อีบ้ารีบทำเลยนะ
ฉันยังมีธุระต้องไปทำต่อนะโสโครกพวกมึงทำงานยังไงกันวะงานที่พวกมึงพลาดเนี่ยมึงรีบแก้ให้เสร็จเลยนะมึงฟังกูดิถ้ามึงทำพลาดอีกนะกูไล่พวกมึงออกแน่มึงเข้าใจที่กูพูดไหมมึงเข้าใจไหมพวกมึงทำยังไงกันวะฮะอะไรวะพี่คะฉันขอไปหาผ้ามาทำความสะอาดเพิ่มก่อนนะคะพอดีว่ามันยังไม่ค่อยสะอาดอะค่ะนี่มึงไม่เห็นเหรอว่ากูคุยโทรศัพท์อยู่อะมึงจะไปไหนก็ไปเลยไปไม่มีมารยาทเลยไปค่ะค่ะพวกมึงนี่มึงโง่จังวะพี่คะพี่ช่วยด้วยค่ะเพราะว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งโดนสามีทำร้ายอยู่ในรถคันนั้นนะคะพี่ช่วยเขาด้วยนะคะแล้วนี่คุณรู้ได้ไงคะเพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือมาค่ะเราจะทำไงกันดีคะยังรั่วค่ะฮะเชียร์เอ้ยมันมันสวยอะไรวะเดี๋ยวก็เรื่องนึงเดี๋ยวก็อีกเรื่องนึงอ่ะพี่คะพี่รีบหนีไปสิคะไม่เอาอ่ะฉันไม่กล้าไปสิคะพี่ฉันกลัวโถ่เอ้ยพี่สุรอนี่ใช่กระเป๋าตังค์พี่หรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยกระเป๋าตังค์กูอยากได้ก็ตามเอาสิจ๊ะอีบ้าอีขอทานจะหนีไปไหนเพราะคุณคนเดียวเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันถึงได้วุ่นวายแบบนี้พี่ตาลปล่อยฉันไปเถอะนะฉันเจ็บอ่ะฉันไม่ไหวแล้วนะไม่ต้องมาพูดมากกลับบ้านไปแกเจอหนักแม่นี่เลยนี่แกที่เอากระเป๋าจ่ายฉันไปนี่กระเป๋าจ่ายฉันอยู่ไหนอีบ้ามึงเจอหนักแน่อยู่เดี๋ยวนี้นะครับคุณจะมาทำร้ายร่างกายคนอื่นในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะครับมาก็ดีแล้วครับคุณตำรวจอีบ้าเนี่ยมันเอาไม้มาตีผมผมจะเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดเลยทำไมคุณต้องเอาไม้ไปตีเขาแบบนี้ด้วยครับก็พี่ผู้ชายคนนี้เขาทำร้ายแฟนเขาค่ะหนูก็เลยจะช่วยพี่เขาไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำอ่ะนุ้ยบอกเขาไปสิว่าไม่จริงจริงค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจดูสิคะ
เขาทำไรภรรยาของเขาขนาดเนี้ยมันไม่เหลือความเป็นคนอยู่แล้วค่ะจริงหรือเปล่าครับเขาทำลายฉันค่ะเขาข่มขู่ฉันแล้วก็กักขังฉันฉันกลัวฉันทรมานมากเลยค่ะถ้าฉันทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขาก็จะลงไม้ลงมือกับฉันตลอดเลยค่ะหยุดหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อมันนะครับผมว่าคุณไปคุยกับผมที่โรงพักดีกว่านะครับไปครับผมไม่ผิดครับปล่อยผมผมไม่ผิดปล่อยขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันจริงๆฉันเองก็เป็นคนผิดที่ฉันไม่กล้าหาญพอที่จะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องนี้พี่ไม่ผิดหรอกค่ะพี่ผู้ชายคนนั้นต่างหากที่เป็นคนผิดบอสเรียกฉันมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนุ้ยคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้ว5ปีแล้วค่ะบริษัทของเราเนี่ยกำลังจะขยายสาขาดังนั้นจึงต้องการบุคคลที่มีความสามารถเพื่อไปอบรมที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ดีเลยนะสิคะใช่มันดีแต่ว่าโควต้าสำหรับคนที่ไปอบรมอ่ะมันมีแค่1โควต้าเท่านั้นซึ่งฉันอยากจะให้คุณบอสคะคือนี่มันเป็นความฝันของฉันเลยนะคะแต่ว่าทำไมหรอนี่คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือเดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วค่ะนุ้ยแต่คุณต้องคิดให้ดีๆนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆตอนนี้คุณก็อายุยังน้อยอยู่โอกาสในครั้งนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยนะฉันเข้าใจนะคะว่านี่มันเป็นโอกาสทองแต่ว่าระหว่างความรักกับเรื่องงานสองอย่างนี้มันเหมือนมีเส้นบางกั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยเลือกได้แค่อย่างเดียวไม่เป็นไรคุณไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ฉันจะให้เวลาคุณ3วันนะคุณลองกลับไปคิดดูนะแต่ว่าฉันอยากให้คุณไปนะขอบคุณมากนะคะบอสไปไปทำงานได้แล้วไปค่ะเตยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยเนาะก็ที่แผนกฉันนะดิช่วงนี้ยุ่งๆอยู่ฉันก็เลยไม่มีเวลาว่างอ่ะเตยฉันเกือบลืมไปเลยอ่ะเงินที่ฉันยืมแกไปอ่ะฉันขอคืนช้าหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรเว้ยแกเงินนั้นอ่ะแกเอาไปใช้ตอนแต่งงานก่อนเลยมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาคืนก็ได้ฉันไม่รีบขอบใจแกมากเลยนะวันนี้ที่บริษัทมีงานเลี้ยงอ่ะเราไปปาร์ตี้กันเถอะเอาดิไม่ได้ไปดื่มด้วยกันนานละฉันเนี่ยคอแห้งมากเลยไปรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันไปสิจัดไปไม่ชัดเจนพออยู่แล้วพี่อ่ะ
ไม่มีอะไรจะพูดหรอคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กส่วนอีกคนก็เป็นว่าที่สามีหนุยแกคิดว่าแกเหมาะสมกับตาลงั้นเหรอแกดูสภาพตัวเองสิแกสามารถดูแลตาลเขาได้งั้นเหรอนี่ลองคิดดูนะฉันมีบ้านมีรถแล้วแกล่ะมีอะไรฉันสามารถให้ได้ทุกอย่างที่ตาลเขาต้องการแล้วแกล่ะให้อะไรได้บ้างฮะหนุยแกพูดสิถ้าให้ไม่ได้เนี่ยก็หลีกทางไปแกมันไม่คู่ควรกับตาลเขาฮัลโหลค่ะบอสฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันจะไปดูงานที่ต่างประเทศค่ะค่ะฮัลโหลค่ะบอสฉันเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานตอนเย็นนี้ค่ะเดี๋ยวฉันกำลังจะเข้าไปหานะคะบอสคะเดี๋ยวฉันโทรกลับนะคะอดเป็นไงเจ็บไหมนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณมาตบแฟนผมทำไมเป็นบ้าหรือเปล่านายไม่ต้องมายุ่งมันไม่ใช่เรื่องของนายเตยเราสองคนมีเรื่องต้องคุยกันตอนนั้นฉันหลีกทางให้แกเพราะฉันเห็นว่าแกเนี่ยจะดูแลพี่ตาลได้ดีกว่าฉันแต่แกกลับทำแบบนี้เนี่ยนะหนุยแกฟังฉันอธิบายก่อนนะในเมื่อแกกลับมาแล้วอ่ะงั้นฉันจะเล่าความจริงทุกอย่างให้แกฟังเองตรงนี้มีป่าไหมเนี่ยไม่น่ามีนะเตยฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยได้สิเรื่องอะไรหรอตอนนี้นุ้ยเขามีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศมันเป็นความฝันของเขาเลยนะแต่ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันฉันไม่อยากให้นุ้ยเขาพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปฉะนั้นฉันอยากจะให้เธอช่วยเล่นละครตบตาเขาหน่อยอ่ะได้สิไม่มีปัญหาแล้วนายจะทำยังไงหรอก็เฮ้ยแบบนี้มันจะดีหรอก็เธอเป็นเพื่อนสนิทของเขาเธอคงไม่อยากให้นุ้ยเขาพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปใช่ไหมเอาแบบนั้นก็ได้หวังว่านุ้ยจะเข้าใจพวกเรานะตอนนี้แกเข้าใจหรือยังตาลเขาทำเพื่อแกได้มากกว่าที่แกคิดซะอีกนะแล้วตอนนี้พี่ตาลเขาอยู่ที่ไหนอะก็ลองไปหาดูนะแต่ฉันรู้ว่าตาลเขาชอบไปที่ที่พวกแกเจอกันครั้งแรกบ่อยๆแกลองไปหาดูที่นั่นนะเผื่อจะเจอเขาขอบใจแกมากนะเตยThank you.
มาแล้วหรอพี่ตาลฉันเกือบเสียพี่ไปแล้วอ่ะพี่ปิดบังความจริงฉันตั้ง2ปีทำไมพี่ไม่บอกความจริงฉันแต่แรกฮะพี่รู้ไหมฉันวิ่งตามหาพี่เนี่ยฉันเหนื่อยแทบตายเลยนะมาเลยนะไปซักผ้าแล้วก็ไปถูบ้านกวาดบ้านเลยมานี่โอ้มานี่กลับบ้านไปเจอดีแน่มานี่